สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะเช้านี้มาพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะมาพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่นาพาเข้ามาในไร่ในสวนนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในฟาร์มแล้วนะคะก็มารดน้ำต้นไม้มาดูแลพืชผักนะคะก็มาเจอสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะที่พี่นาจะแนะนำให้รู้จักในวันนี้นะคะสมุนไพรชนิดนั้นก็ได้แก่ว่านอูดค่ะว่านอูดโอ้โหสรรพคุณเหลือคณานับอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่นาจะพาไปดูนะคะฝนไม่ค่อยตกค่ะแต่ว่าเขาก็เริ่มขึ้นบ้างแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวไปพาไปดูต้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปอธิบายถึงสรรพคุณกันอีกทีนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะนี่คือหน้าตาของว่านอูดนะคะแต่ละภาคก็จะเรียกไม่เหมือนกันนะคะว่านอูดส้มอูดแต่ชื่อหนึ่งที่พี่นาชอบมากๆเลยนะคะก็คือเขาเรียกว่าผักแผ่นดินเย็นนะคะผักแผ่นดินเย็นค่ะแค่ฟังชื่อนี้แล้วก็พอจะทราบถึงสรรพคุณแล้วนะว่าเขาทำให้เราดีแบบว่าดีขนาดไหนต่อร่างกายเรานะคะผักแผ่นดินเย็นหรือว่าผักว่านอูดส้มอูดละแต่ละพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่นาจะพาไปดูของไปทำความรู้จักกับสรรพคุณของเขาเลยนะคะก็คือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านนะคะแต่ว่าเฉพาะสมุนไพรในสวนในฟาร์มของพี่นาเนี่ยเยอะแยะแล้วค่ะเดี๋ยวให้ทำความรู้จักกันกับสมุนไพรแต่ละชนิดก่อนนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสมุนไพรผักสมุนไพรพื้นบ้านชนิดนี้กันเลยนะคะโอ้โหสรรพคุณเหลือคณานับอร่อยด้วยนะคะและทำให้เราสวยได้ด้วยนะคะเออนั่นสิเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะทำให้เราสวยได้ยังไงนะคะเดี๋ยวพี่นาจะบอกสูตรนะคะเคล็ดลับความสวยสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะมาพบกับพี่นาอีกแล้วนะคะหลังจากที่พี่นาพาไปดูผักอูดนะคะผักว่านอูดหรือว่าผักส้มอูดแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันนะคะและมีอีกชื่อหนึ่งก็คือผักแผ่นดินเย็นนะคะฟังชื่อก็รู้แล้วนะว่าเขามีฤทธิ์เย็นนะคะถึงมีชื่อว่าผักแผ่นดินเย็นนะคะมันเป็นว่านชนิดหนึ่งค่ะมันเป็นว่านเนี่ยเป็นว่านที่เราสามารถกินเขาได้ด้วยนะคะพี่นาว่าทุกบ้านบางบ้านก็อาจจะมีอยู่นะคะของพี่นาเนี่ยปลูกไว้นานมากแล้วค่ะพ่อแม่ปลูกไว้โอ้โหนานมากแล้วนะคะถ้าฝนตกลงมาทีนึงเขาก็จะงอกให้เราเห็นทีนะดอกเขาจะสวยมากๆนะครับเขาเป็นดอกสีม่วงๆนะฮะดอกสีม่วงสวยงามมากเลยถ้าเราปลูกนะคะปลูกไว้เป็นแปลงๆนะเขาจะมีหน่อค่ะมีหน่อเดินกอไปเรื่อยเลยนะคะก็คือจะเป็นผืนของเขาเลยเนี่ยดอกก็จะออกสีม่วงๆสวยงามค่ะเดี๋ยวฝนลงเยอะๆพี่นาจะพาไปชมอีกทีนะคะตอนนี้ฝนไม่ค่อยลงเขาก็เลยยังไม่ค่อยงอกนะคะอันนี้มาดูสรรพคุณนะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะนะคะสุภาพสตรีนะคะเขาพอกินเขาเข้าไปเนี่ยเขาสามารถขับเลือดเสียนะคะขับเลือดเสียที่อยู่ในกายเราเนี่ยฮะสุภาพสตรีสุภาพบุรุษใช้ได้หมดค่ะกินได้หมดของสตรีเนี่ยก็คือจะขับเลือดเสียออกจากตัวนะคะเวลาเราแบบว่าผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเมนหมดใหม่ๆแล้วก็เป็นคลอดลูกใหม่ๆอะไรประมาณนี้หรือว่าธรรมดาทุกวันก็กินได้นะคะกินได้สรรพคุณของเขาเนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมากๆด้วยนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่ะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขานะพี่น้องบางภาคเนี่ยถึงขนาดเอาไปทำแบบเครื่องหอมระเหยเลยนะคะเครื่องหอมระเหยเลยชื่นใจอ่ะหอมยังบอกไม่ถูกบางพื้นที่เนี่ยเขาปลูกเป็นอาชีพเลยนะคะปลูกขายเป็นอาชีพเลยเยอะมากๆพี่นาไปชมนะฮะไปชมพี่น้องที่อยู่ทางกำแพงเพชรนะคะกำแพงเพชรแถวพันกระต่ายเขาจะปลูกเยอะมากเลยพี่นาเห็นนะหอมจริงๆแล้วเอามาปรุงอาหารทำอะไรได้บ้างนะสามารถกินสดๆนะคะกินสดๆกับส้มตำเป็นเครื่องเคียงพวกลาบพวกลู่สามารถกินได้เลยค่ะกินได้เลยนะเขาจะกรอบมากๆกรอบหอมแล้วก็
มีรสแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะคือรสเขาจะมีความเฉพาะตัวของเขานะพี่นายังชอบกินเลยเวลาพี่นากินอะไรเนี่ยจะมาเก็บไปเป็นเครื่องเคียงเอาไปทำอาหารอะไรได้บ้างสามารถเอาไปผัดไข่ได้นะคะผัดไข่เหมือนกับเป็นผัดผักผัดไข่ผัดผักทั่วๆไปเนี่ยใส่แค่น้ำมันหอยก็อร่อยแล้วแล้วก็เอาไปยำกับอึ่งกับกบนะคะโอ้โหขึ้นชื่อนะยำอึ่งยำกบแกงปลาไหลนะคะแกงป่าทั้งหลายใส่ซะให้ได้เลยเอาจริงๆใส่ให้ได้แล้วจะติดใจสมัยตอนพี่นาเด็กๆกับพี่นาไม่กินหรอกพี่นาไม่กินอ่ะแม่จะเอามากินบ่อยๆพี่นาก็ไม่ค่อยชอบกินไม่รู้สิแต่พออายุมันเริ่มเยอะแล้วมั้งมันกินได้แล้วมันหอมอ่ะมันหอมจริงๆแต่ดมอยู่เนี่ยมันหอมจริงๆแต่พี่นาชอบเอาไปทำอะไรรู้ไหมอ่ะพี่นาชอบเอาไปแกงป่ากับกบกับอึ่งน่ะอร่อยไม่ต้องใส่ผักอะไรเลยนะใส่ผักเนี่ยใส่ลงไปในเครื่องแกงและอีกอย่างที่พี่นาชอบก็เอาไปกินกับส้มตำนะคะทานกับส้มตำอันนี้สรรพคุณของเขานะก็คือจากการที่ขับเลือดเสียขับเวลาคนแบบเป็นฝีหนองตกในอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ผื่นคันพวกลมพิษอะไรหาสาเหตุไม่เจอคันอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถกินแล้วขับพิษได้นะครับเข้าเป็นฤทธิ์เย็นนะคะแล้วพวกอะไรอะโรคอะไรทั้งหลายที่มันเกี่ยวกับข้างในเนี่ยค่ะที่ข้างในที่มันไม่ผุดออกมาเนี่ยคะปวดเมื่อยไอแห้งๆไอโดยไร้สาเหตุนะคะอันนี้เขาจะแก้ไอได้ดีเลยค่ะหยุดไอทันทีเลยลองเอาไปทำเอาไปกินกับส้มตำก็ได้นะคะกินกับส้มตำกินกับสดๆนะกินได้เลยเอาจริงๆมันกินได้เลยเนี่ยเนี่ยเขาจะหอมแล้วก็กรอบกรอบแล้วคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่านอูดหรือว่าผักแผ่นดินเย็นเนี่ยนะคะเขาฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดที่มันไม่ดีต่อร่างกายนะคะเขาสามารถฆ่าได้หมดเลยค่ะอะไรที่มันแบบว่าตกอยู่ข้างในช้ำอยู่ข้างในเน่าๆหนอนๆอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเนี่ยกินเข้าไปเหอะมันดีเราก็กินเข้าไปเนาะและอีกอย่างนึงนะอีกอย่างนึงที่สาวน้อยสาวใหญ่นะคะต้องชอบมากๆเลยและพี่นาทําประจําเลยค่ะคือนําทั้งต้นนะคะทั้งต้นทั้งใบเนี่ยล้างให้สะอาดนะคะเอาไปปั่นนะคะไปปั่นกับแตงกวานะคะเอาไปปั่นรวมกับแตงกวานะคะแตงกวาจะต้องเป็นแตงกวาปลอดสารพิษนะคะอย่าไปเอาแตงกวาที่เขาฉีดยามาล่ะแตงกวาที่มันแบบว่าปลอดสารพิษแล้วเรามาปั่นรวมกันนะคะมาปั่นรวมกันดมอีกแล้วมันหอมอ่ะแล้วนำมาพอกนะคะนำมาพอกหน้าเราเนี่ยพอกหน้าจะเวลาไหนก็ได้แล้วแต่เราพร้อมเวลาไหนเราก็พอกหน้านะคะพอกหน้ามันจะเย็นแตงกวาว่าเย็นแล้วนะอันนี้เย็นกับแตงกวาพอกมาถึงลำคอเลยนะยังไม่ใช่เฉพาะแต่หน้าพอกคอพอกหน้าแล้วอย่าลืมมีเยอะก็พอกมือแล้วด้วยมันจะช่วยในเรื่องของการมันทำให้ใสอ่ะมันทำให้ใสทำให้ขาวด้วยนะคะเพราะว่าสรรพคุณที่เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยเขาต้านอนุมูลอิสระให้เราด้วยนะคะเขาชะลอความแก่ให้เราด้วยนะคะยังไม่พอกินแล้วยังไม่พอมีเยอะค่ะมีเป็นสวนเราก็เอามาพอกด้วยค่ะมาโปะเย็นหลับไปสักตื่นแล้วก็พอกแล้วก็นอนหลับไปเลยค่ะพอกก่อนนอนก็ได้นอนหลับไปเลยเช้ามาค่อยออกไม่ออกมันก็คงจะร่วงไปหมดแล้วไม่มีอันตรายไม่ต้องล้างก็ได้ไม่ต้องล้างพี่นาไม่เคยล้างออกเลยนะนอกจากว่าถึงเวลาอาบน้ำก็ล้างไปอะไรประมาณนี้เนี่ยจริงๆบอกได้เลยนะโอ้ยจริงๆสรรพคุณเนี่ยโอ้โหเหลือขนาดนับจริงๆนะคะปลูกก็ง่ายเอาไปหามาปลูกนะปลูกต้น2ต้นน่ะเดี๋ยวเดินไปเป็นไร่เลยค่ะแล้วพอเดินไปไม่พอนะพอเขาได้ฝนได้ไรแล้วสวยค่ะเป็นทั้งกินได้ชื่นชมได้สวยงามนะเนี่ยดอกจะขึ้นมาตรงนี้นะเป็นสีม่วงน้อยดอกน้อยๆค่ะดอกแบบตะมุตะมิดอกน่ารักอ่ะดอกน่ารักมากจะขึ้นเป็นไร่เลยค่ะ
มองไปนี่โอ้โหสีม่วงทั้งสวนเลยเดี๋ยวให้ฝนมาเยอะๆก่อนเดี๋ยวขึ้นเยอะๆพี่นาจะพาไปชมนะคะค่ะก็ทราบสรรพคุณของเขาไปแล้วนะคะพี่นาจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่านอูดว่านผักอูดหรือว่าผักแผ่นดินเย็นแต่ละภาคเรียกไม่เหมือนกันนะคะพี่นาว่าไม่รู้ว่าแต่ละภาคเขาเรียกยังไงแต่แถวบ้านพี่นาเขาเรียกว่าผักว่านผักอูดนะคะหรือว่าผักแผ่นดินเย็นพี่นาจะรู้แค่2ชื่อนอกนั้นพี่นาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับสรรพคุณโดยรวมก็คือขับเลือดเสียออกจากกายนะคะฆ่าเชื้อแบคทีเรียแก้ไอแก้ปวดแก้เมื่อยมีฤทธิ์เย็นนะคะช่วยในเรื่องของการแบบว่าคันตามเนื้อตามตัวโดยไร้สาเหตุนะคะแล้วก็ไออะไรประมาณนี้นะคะแล้วช่วยในเรื่องของความสวยงามนะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สุดยอดนะคะกินได้ใช้ในด้านของความสรรพคุณก็คือกินได้สวยด้วยสวยทั้งข้างนอกสวยทั้งข้างในอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆพี่นาไม่ได้โม้นะพูดเรื่องจริงเลยพี่นากินพี่นาก็กินอยู่นะคะก็นำมาให้รู้จักกันแค่นี้นะครับแถวบ้านพี่นาบางบ้านยังไม่มีเลยนะคะพี่นาเชื่อว่าเขายังไม่มีกันเลยนะคะมันเป็นสมุนไพรโบราณนะคะสมุนไพรโบราณนะคะหายากค่อนข้างหายากแล้วนะคะไปหามาปลูกกันนะคะค่ะพี่นาขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพูดมาเยอะแล้วหลายนาทีแล้วเดี๋ยวก็จะเบื่อกันนะคะก็ถ้าชอบนะคะถ้าชอบในความเป็นบ้านสวนฟาร์มชอบในสิ่งที่พี่นานำมาเสนอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดเตือนคลิปใหม่ๆของพี่นาด้วยนะคะค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะ